ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นลิ้นจี่รูปดอกบัวมาฝากกันค่ะเริ่มจากวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันอีกครั้งตักวุ้นโยเกิร์ตหยอดลงในแก้วที่มีฟิล์มถนอมอาหารประมาณ1/4ของแก้วเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นลิ้นจี่ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมลิ้นจี่คนให้เข้ากันอีกครั้งการต้มส่วนผสมวุ้นให้เดือดทั่วทำให้ผงวุ้นละลายได้ทั่วกันไม่เป็นเม็ดหลังจากส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งจะช่วยให้ส่วนผสมมีลักษณะที่ใสขึ้นวางเนื้อลิ้นจี่ตรงกลางวุ้นโยเกิร์ตหยอดวุ้นลิ้นจี่ทับประมาณ3/4ของแก้วห่อฟิล์มถนอมอาหารปิดให้สนิทมัดด้วยเชือกนำไปผูกกับไม้พักไว้จนทรงตัวดีจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยแผ่นทองคำเปลวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลิ้นจี่รูปดอกบัวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก